สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำการทดลองเทคนิคใหม่นะครับเป็นเทคนิคที่ทำให้เจ้าลีโอนั้นบินได้นะครับเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยการวาร์ปของตุ๊กตาเข้ามาช่วยนะฮะปกติที่บินได้ก็มีกีชาใช่ไหมฮะบินวาร์ปไปได้ตอนนี้เราสามารถทำให้ลีโอบินได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปทดลองในออนไลน์นะฮะต้องมาซ้อมในออฟไลน์ดูก่อนโดยอาศัยความร่วมมือของคุณพยาบาลนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับทดลองกันดูเลยเวลาเราโยนตุ๊กตาไปปุ๊บก่อนที่มันจะตกลงพื้นนะฮะให้เรารีบวาร์ปไปฟึบนี่บินแล้วแต่อันนี้เรากลับมาที่เดิมนะครับเพราะว่าเราโยนลงน้ำไม่ได้มันก็เลยโดนดึงกลับมาบนสะพานนะครับเสียดายอยากว่ายน้ำเล่นลองดูใหม่ฮะโยนไปไกลๆปุ๊บก่อนมันจะลงพื้นให้เรารีบวาร์ปไปดูขวามือนะฮะพอกดได้ปุ๊บกดเลยเนี่ยฮะเราจะวาร์ปไปแทนตุ๊กตาก็จะอยู่ที่เดิมนะฮะจุดที่เราโยนออกไปส่วนจะเอาไว้ใช้ตอนไหนนะฮะถ้าเป็นผมนะครับตอนที่เราจับเซอร์ไวเวอร์ไปนั่งบนเก้าอี้ได้แล้วเนี่ยปกติผมจะเอาตุ๊กตาวางไว้ที่พื้นใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เปลี่ยนครับเราโยนไปตำแหน่งที่คิดว่าเซอร์ไวอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะไปแทนที่ตุ๊กตาก็จะอยู่เฝ้าที่เดิมเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินวิ่งไปไล่นะครับแล้วก็ตุ๊กตาก็ยังอยู่เฝ้าที่เก้าอี้เหมือนเดิมโดยที่เราแบบไม่ต้องวางลงบนพื้นนะครับใช้วิธีการโยนแทนแถมเรายังวาร์ปกลับมาที่ตุ๊กตาก็ได้นะฮะต้องซ้อมบ่อยๆนะฮะเพราะว่าเวลาเลื่อนแล้วมันไม่ค่อยตามจุดที่เราต้องการอาจจะใช้เวลาเล็งนานหน่อยปาปุ๊บก่อนจะตกก็วาร์ปไปนะฮะเราก็จะบินได้จริงๆให้มันตกก็ได้นะครับแล้วเราค่อยวาร์ปไปก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าลีโอจะไม่ได้บินนะครับอันนี้จะบินได้มันแล้วแต่จังหวะที่จะใช้ด้วยนะครับเพราะบางทีปาไปก็ไร้ความหมายนะครับแต่ว่าเพื่อความมันนะฮะเพื่อความเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไวนะครับอยู่ๆลีโอตกลงมายืนซ่อมเครื่องอยู่ดีๆลีโอบินมาจากไหนไม่รู้ปึ๊บตกลงมาต้องเอาไปลองดูฮะไม่รู้ว่าจะใช้จริงได้ไหมจับไปนั่งเก้าอี้ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวอย่างนี้โดนบีบ2ทางไม่รอดคุณพยาบาลเหยื่อรายแรกฮะจับไปนั่งเก้าอี้ปกตินะครับปกติผมจะเอาตุ๊กตาวางเฝ้าไว้แต่รอบนี้ยังก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะว่าเพื่อนๆเขาอยู่ไหนกันแล้วค่อยปาไปทำเสร็จแล้วสองเครื่องแล้วนะครับตรงนี้มีพอดียังไม่ต้องบินครับไล่ปกติก่อนตุ๊กตาไม่ได้วางไว้น่าจะไปช่วยกันนะครับแยกกันทำงานคนหนึ่งจุกไปคุณหนึ่งจุกไปโดนไปแล้วช่วยเพื่อนได้อยู่นะครับช่วยไหมช่วยกันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะวิ่งไปให้เขาทิ้งระยะไปหน่อยเสร็จแล้วก็ปาระเบิดไปครับปาไปปุ๊บว้าไปได้ไหมพอดีเซอร์ไพรส์วืดวืดงงเลยบินมายังไงไปแยกทางกันนะฮะด้านนู้นมีตัวหนึ่งอ่ะเอาไฟใส่ไปครับคือปกติเมื่อก่อนนะฮะเวลาถ้าเกิดปาตุ๊กตาอย่างเงี้ยผมจะปาเสร็จแล้วก็เอาไฟใส่ไปนะฮะแต่บินมาอย่างงี้นะฮะเราตุ๊กตาก็ได้ยืนเฝ้าเราก็ได้ไปล่าด้วยนะครับไม่เปลืองไฟด้วยคือจะรอให้ตุ๊กตามันวางบนดินก่อนก็ได้นะฮะแล้วค่อยวาร์ปไปแต่เราไม่ได้บินนะครับที่เดิมเลยนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนเขาแกะตุ๊กตาน่าจะ2ตัวเลยมั้งเอาแกะตัวแดงไปแล้วนะครับดีเหมือนกันเราจะได้เอามาใช้เนี่ยตุ๊กตาไม่ได้เฝ้าโดนเขาก็มาช่วยกันได้นะครับแป๊บหนึ่งฮะกำลังมาครับรอมันรีโหลดแป๊บหนึ่งตุ๊กตาฟังดูก่อนนะฮะอยู่ไหนกันเอ๊ะเอาอยู่คู่กันเซอร์ไพรส์ปาระเบิดไปฟ้าไปจ้าเอ บินมาเลยบินมาเลยฮะใส่ไฟไปฮะเอาตัวเหลืองก็อยู่ได้เวลาเก็บกวาดแล้วครับเล่นไปเยอะแล้ว เรียบร้อยฮะไปลองอีกตาดีกว่าครับ
พลินดีปาไปแบบซึบอ้าวออกเลยโอเคไปลองอีกตาหนึ่งฮะใช้การดูเสานะฮะเสาไหนสั่นค่อยบินไปนี่ไงเอาละฮะเตรียมตัวครับเล็งให้ดีๆไกลหน่อยฮะได้ไหมถึงไหมไม่ถึงครับนิดเดียวเกือบเซอร์ไพรส์แล้วผมไปล่าน้องตาบอดก่อนดีกว่าครับโดนตีไปแล้วทีหนึ่งส่งตัวไฟไปนะฮะเราอ้อมดักสองทางนี่ไงตอนเราปาตุ๊กตานะครับเซอร์ไวน่าจะเห็นเป็นแค่เงาดำลอยไปนะฮะเรียบร้อยน็อกเรียบร้อยฮะเพื่อนช่วยไม่ทันอยู่ใกล้ตุ๊กตาด้วยวาร์ปไปเลยดีกว่าไปไหนให้เขาวิ่งไปนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วก็กะระยะครับดักหน้าหน่อยถึงไหมไม่ถึงอยากได้แบบลงหัวเป๊ะพอดีตีได้เลยอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบโฮอินวันมากๆเหลือคนนึงสุดท้ายละไม่มีตุ๊กตาไม่งั้นจะปาไปแล้วเนี่ยไปนั่งก่อนก็ได้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเอาไว้เอาไปเล่นใหม่แล้วกันนะฮะหมด 8v2 นะครับน่าจะมันนะวิธีนี้กระโดดมากลางกลุ่ม 4-5 คนเดี๋ยวรอมันเปิดก่อน